ครม.เขาเลื่อนวันหยุดปีใหม่เขาเรียกว่าอะไรล่นวันหยุดปีใหม่ใช่ไหม4วันจากเริ่ม29ธันวาถึง1มกราใช่ไหมมันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับใช่ค่ะคือเมื่อวานนะคะครม.ก็มีมติให้หยุดวันปีใหม่ติดต่อกัน4วันค่ะโดยโยกจากวันที่2มกราคม67มาหยุดในวันที่29ธันวาคม66ซึ่งจะเป็นวันหยุด4วันเท่าเดิมแต่วันที่29ธันวาถึงวันที่1มกราคม67ทางนี้ก็คือจะเป็นการหยุดค่ะพี่เก่งหนูก็คือสรุปให้สิ้นปี66เนี่ยหยุด4วันค่ะหยุด4วันหยุดเท่าเดิมใช่แต่ว่า มันแค่เริ่มใหม่ก็คือว่าไปเริ่มหยุดตั้งแต่วันศุกร์ที่29ธันวาคมอันนี้เลื่อนมานะเริ่มจากวันที่2แล้วก็หยุดวันเสาร์ที่30 29 30อาทิตย์31จันทร์1ค่ะแล้วก็เริ่มทำงานที่2แบบไหนดีกว่ากันหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารหรือว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์หนูชอบอันหลังมากกว่าทำไมครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์หนูรู้สึกว่าวันจันทร์เป็นวันที่หนูชอบขี้เกียจเนี่ยพี่เก่งอย่างน้อยได้นอนต่อก็นี่ไงวันจันทร์วันที่1ก็ได้หยุดก็ได้หยุดแต่ว่าวันที่2ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดแต่ชอบแบบเดิมชอบเดิมอ๋อแต่ว่าหลายคนเนี่ยเค้ามองข้ามช็อตนะหรือว่าเฮ้ยเค้าให้หยุดวันศุกร์เนี่ยเพื่อที่จะให้ลายาววะเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันเป็นวันคริสต์มาสวันที่25ใช่มั้ยหรือว่ามันจะมีคนลายาวไปหยุดรวดไปเลยอย่างนั้นอาจจะมีนะหนูว่าลายาวก่อนสิ้นปีใช่ไหมก็เอาเวลามาใช้ให้หมดเลยใช้ให้หมดแล้วก็ลากยาวลืดทีเดียวเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไปหยุดปีหน้ามันก็เหมือนแบบเฮ้ยกูจะใช้แบบมันใช้ไม่ได้ไม่เก่งเก็บไว้ก่อนอย่างนี้ป่ะไอ้นั่นประเด็นที่1แล้วก็ประเด็นที่2มันมีอีกเรื่องนึงนะนอกจากว่าหยุด4วันแล้วเนี่ยเขาอนุมัติยาวไปถึงสิ้นปี67เลยเพิ่มวันหยุดสิ้นปี67เพิ่มอีกวันนึงวันจันทร์ที่30ธันวาอันนี้ข้ามปีนะเท่ากับว่าปลายปี67เลยนะครับจะหยุด28วันเสาร์นะ29วันอาทิตย์30ธันวาคมนี้เพิ่มมาใหม่แล้วก็ฉลับไป31คือวันอังคารและพุธวันที่1หยุด5วันแต่ว่าเดี๋ยวก็ว่าอีกทีนึงแล้วกันมันไกลเกินนะนี่ยังไม่ถึงสิ้นปีเลยนี่จะไปคุยไปถึงปีหน้าละค่ะ